ดาวเกตย้ายแล้วส่งผลให้ลักคนาราศีพฤศภมีอภินิหารเส้นแรงฝันแม่นไล่ลา,ลาบทรัพย์สินเงินทองจัดหนักจัดเต็มสวัสดีครับทุกท่านอีพีนี้ครับอาจารย์จะมาเจาะลึกให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภครับเพราะมีดาวเกตย้ายมาแล้วตั้งแต่วันที่4แล้วนะครับและอยู่ไปถึง2เดือนคือสิ้นปีเลยนะครับเขาดาวเลยนะสามเอดธันวาคมครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเกตเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเส้นแรงฝันแม่นเนี่ยจะเกิดกับเรานะครับเดจาวู ja u, อารมณ์แบบพรมลิขิตบุพเพสันนิวาสรู้สึกแบบคุ้นเคยแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยจะเกิดกับเรามากขึ้นนะครับนะและพระเกตเนี่ยท่านกําเนิดนะครับจากพระศิวะนำพญานาคเก้าตัวครับมาบดเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีทองปะผมด้วยน้ำำําอมฤตเห็นไหมก็เป็นเทวดาพระเกศเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ใช้แบ็กกราวด์พื้นหลังเป็นรูปภาพพญานาคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไหว้บูชาขอพรกับเทพพญานาคช่วงนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับแต่อาจารย์จะมาดูแบบเจาะลึกครับไม่ได้ดูเป็นแค่นี้อันนั้นแค่ดาวจรครับถ้าลึกๆนึกถึงอาจารย์เกตเทวาได้เลยเพราะอาจารย์เกตเราจะดูตั้งแต่ดาวตอนเกิดดาวตั้งรับครับจะยิ่งแม่นยําชัดเจนขึ้น ขั้นตอนก็คือต้องไปผูกดวงมาก่อนนะครับก็คือเข้าเว็บไซต์ google เข้าพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนาแล้วก็เข้าเว็บนั้นๆนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับก็จะได้รูปตามนี้นี่ครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับเช็คเลยครับต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับลอลิงถึงจะเป็นพืชศพนะครับข้อที่สองครับก็ดูตำแหน่งนี้ครับในในช่องนี้ก็คือมีดาวเสาตั้งรับครับเห็นไหมก็จะเป็นความหมายแบบเจาะลึกอย่างแท้จริงว่าควรจะไปทําอะไรแบบไหนโฟกัสเรื่องอะไรจะสําเร็จนั่นเองนะครับ เพราะนั้นช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับยิ่งได้บุญครับข้อแรกเริ่มกันเลยนะครับผูกดวงมาแล้วมีดาวอาทิตย์ครับอยู่ในราศีพศสมตตั้งแต่เกิดครับโอ้อาทิตย์จเกตเป็นคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นแรงฝันแม่นมากนะครับสัญชาตญาณช่วงนี้จะตรงครับเชื่อในสัญชาตญาณได้เลยดาวอาทิตย์มาจากเรือนพันธุ์ทูแปลว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับมันบูชาไหว้พระทําบุญหน่อยท่านจะมาให้โชคให้ลา ให้ความสาเร็จจะมาคุ้มครองเราครับอันนี้ดีงามเลยนะดาวอาทิตย์นี่กับดาวเกตที่หมายถึงเทพที่เกี่ยวข้องกับอะไรรู้ไหมครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับอ่ารัชการที่1งถึงรัชการที่10บนะพ่อคุณรามคําแหงมหาลาอย่างนี้ก็ได้นะครับรเจ้าตากศินก็ได้มาเป็นกษัตริย์ทางนั้นเลยนะหรือเจ้าเมืองหรือวัดประจําจังหวัดหรือพระแก้วมรกตอ่าหรือศาลหลักเมืองอะไรเงี้ยไปบูชากราบไหว้ขอพรจะประสบความสําเร็จครับ หรือเทพเป็นผู้ชายก็ได้นะครับก็จะดีหรือถ้ามีคุณพ่ออยู่ก็ไหว้คุณพ่อเยอะๆอ่าหรือคุณพ่อไปแล้วไม่มาก็ไหว้รูปทําบุญให้ท่านก็ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครับเป็นดาวจันทร์กันบ้างครับอยู่ในราศีพฤษภครับพระจันทร์มาจากเรือนสหัชชะก่อนแับแงวก็จะมีการเดินทางไปทําบุญนะครับไปมูนะครับจะดีหรือเพื่อนชวนไปทําบุญเพื่อนชวนไปบวชเพื่อนชวนไปสายบุญอ่านี้ไปได้เลยไปแล้วจะดี นะครับหรือถ้าเป็นในแง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เทพทเป็นผู้หญิงครับหรือคุณแม่ครับอ่าช่วงนี้คุณแม่ทําให้คุณแม่เยอะๆอ่ายิ่งดีนะครับต่อมาก็พระแม่ลักษมีก็ได้เห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่พระแม่อุมาเทวีเนี่ยได้หมดเลยเทพที่เป็นผู้หญิงนี่ดูโดดเด่นมากๆกับตัวเราบูชาขอพรกับท่านบ่อยๆก็จะเป็นการดีนะครับต่อมาเป็นดาวองค์คารกันบ้างครับ ดาวองคารได้ตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พระจันทร์ก็เป็นมหาอุดนะโอ้โหแปลว่าพระจันทร์นี่ก็ได้มากได้เยอะถ้าได้ก็ได้เยอะไปเลยนะครับส่วนดาวองคารได้ราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลิมผลบุญเกา่าทรงให้เห็นเป็นสง,งาน่ามีอำนาจรัชทัดมูนพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับแสดงว่าก็จะได้มาจาัดง่ายๆฟุกๆมีคนอุปธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตนี่ก็ได้เหมือนกันนะ อังคารหมายถึงคนรักคู่ครองเนี่ยพาคู่ไปทําบุญหรือเจอใครในช่วงเนี้ยพาเข้าวัดเข้าวาทําบุญด้วยกันจะหนุนนวงหนุน,น,นเป็นบุญกุศลหนุนดวงชะตาให้ชีวิตได้ครองคู่กันไปอย่างมีความสุขหรือคู่สายเปยอันนี้ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับถ้าไหวส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงนึกถึงเทพมารุปไปก่อนนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหา,าราศสมเด็จพระตศิลมหลาราชนะครับมีพญานาคสามเสียงอะไรอย่างนี้ก็จะดูตรงมากเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับ เป็นดาวพุธกันบ้างครับดาวพุธนี่เป็นดาวกันเงินเราเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเงินทองเข้ามาแบบฟุกฟุกครับมีปฏิหารด้านการเงินมีอภินิหารเรื่องเงินขอเงินขอทองจากเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะครับดาวพุธที่หมายถึงช้างก็ได้อ่าช้างสามเศียรช้างเอราวัณอะไรแบบนี้นะครับพระพิคเนศเกษียณเป็นช้างอ่าแล้วก็ดาวพุธก็เป็นสีเขียวก็นึกถึงพระแก้วมรกตนึกถึงพระอินเนี่ยอินทระอะไรอย่างเงี้วยว้ได้เลย ให้อินทรงช้างยิ่งตรงเลยนะครับยิ่งดีนะแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีด้วยเพราะชว่วงนี้ปากวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็แปลเขาพูดเลยครับฉันจะรวยร้อยล้านหมื่นล้านฉันจะต้องปิดการขายได้งานการฉันจะดีชีวิตจะมีความสุขนะอย่าไปได่าอย่าไปแช่งใครจะตกอับจะจนนะครับและดาพุธยังมาจากเรือนปุตต่าด้วยแปลว่าลูกหลานบริวารก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลประามา์ถ้ามีลูกก็ลองให้ลูกไปเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหรือไหว้เทพที่เป็น เด็กๆหน่อยก็คือเทพไอ้ใครปูมานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมหรือพาลูกน้องทีมงานไปทําบุญเน่ยช่วงนี้ข้อกติกเนี่ยเป็นสามัคคีบุญเห็นไหมไปด้วยกันได้เลยจะยิ่งหนุนนําทําให้กิจการงานการประสบความสําเร็จครับต่อไปครับเป็นรับยัติสบดีครับรับยัติสบดีนี่มาจากเรือนลาภเลยนะโชคลาภครับแสดงว่าเนี่ย ชัดๆจะมีโชคมีลาบจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปไหว้ไปมูไปขอได้เลยนะจะประสบความสาเร็จโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับหรือจะเป็นเสด็จพ่อรอห้าพ่อปู่ฤาษีต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดพ่อแก่นี่ไปไหว้ขอพรท่านได้เลยนะครับแล้วดาพระยังมาจากเรืนอะนมรณะด้วยแสดงว่าโดดเด่นเกี่ยวกับต่างถิ่นต่งางแดนต่างประเทศนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่หรือไปไหว้เทพแดนไกลอ่ะบางคนไปไหว้ที่ฮ่องกงจีนอะไรอย่างเงี้ยได้หมด อะครับนะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดาวพระจุลมุมนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นดาวสุขครับเป็นดาวประจําตัวเราแสดงว่าเส้นแรงฝันแม่นลางสังหรณ์แรงเดจาวูแรงพรมลิขิดแรงเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราหมดเลยกลางคืนจะฝันอะไรแปลกๆตีเป็นตัวเลขแล้วถูกได้หมดครับนะเพราะฉะนั้นบูชากราบไหว้เทพที่เรานับถือได้หรือจะเป็นพระพิคเน่ก็ได้เทพแห่งความสุขความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็โดดเด่นเลยนะเพราะฉนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างชัดเจนนะครับเพราะดาวศุกร์เราอยู่ตรงนี้เลยนะต่อไปเป็นดาวเสาร์ครับดาวเสาร์นี่มาจากเรือนสุขพระครับแปลว่าสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมดีครับอันเนี้ยโดดเด่นเรือยถ้าไหว้เทพก็พญานาคเลย,พยาาเลยพราะดาวเสาร์หรือพระปางนาคปกหรือพญานาคเจ็ดเสียนโอ้โหยิ่งชัดยิ่งตรงนะครับไปไหว้ได้เลยครับดีอ่าพญานาคท่านก็ได้ตําแหน่งเขาเรียก เทวีโชคครับเห็นไหมได้โชคได้ลาบด้วยมีอะไรฟุกฟุกดีๆเกิดขึ้นไปติดต่อกับคนใหญ่หญๆโตๆไปทำอะไรเกี่ยวกับตางทินต่งตงางแดนนะครับจะโดดเด่นมากนะครับตรงนี้ต่อมาครับเป็นดาวราหูครับแน่นอนถ้าไหว้เทพก็นึกถึงเทพพระราหูเลยนะครับไปไหว้เลยครับยิ่งดีและยิ่งตอนนี้ราหูเราก็จออยู่ในเรือนลาพะโชคลาบแล้วโอ้โห,โโหยิ่งโดดเด่นนะครับ แล้วเราหูมาจเจริญการงานแสดงว่าต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานเราเยอะๆขอพรให้การงานสักำเร็จเจริญรุ่งเรืองเรื่อง,อง,องขั้นในตําแหนง่งหรือถ้าเราไปติดต่องานกับลูกค้าก็ก่อนไปคุยกับลูกค้าก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านลูกค้าออฟฟิศลูกค้าเช่นเขามีศาลพระพรมตีจุเอียอะไรอย่างเงี้ยหรือเขามีพระตั้งไว้อ่าพระพุทธรูปอ่ะเราก็ไปขอพรพระพุทธรูปเขาแล้วก็เข้าไปคุยมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จนี่เห็นไหมทำอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องการงานอ่ะแสดงว่า พระเกตมาเขาเนี่ยเขาให้เราอธิษฐานขออนี้เรื่องงานครับจะประสบความสาเร็จครับแต่ละคนก็แตกต่างกันไปต่อไปก็เป็นดาวเกตครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโ,โหเป็นคนเซนแรงอยู่แล้วก็จะแรงขึ้นฟันแม่นอภินิหารอนาคตังสยานอะไรแปลกๆจะเกิดขึ้นกับเราอีกนะครับนะหรือแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเลยช่วงนี้บุญเราเยอะแผ่เขาก็จะได้รับเขาก็จะอนุมโมทนาบุญนะให้ที่อยู่สัมภเวสีก็ได้เจ้าที่เจ้าทาง จ้ากรรมในเวน่ะแพ้เลยครับช่วงนี้โอ้โหบุญจะมาสนองเราแล้วก็กรรมก็จะลดลงไปเพราะเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนเขาก็รับบุญเขาก็โอ้โหที่กรรมไงโอ,โ,โอ้โหก็ดูดีหรือไปไหว้พญานาคก้าวเสียเลยยิ่งโดดเด่นหรือจะอะไรแปลกๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราเชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในเซนต์ครับแล้วจะผ่านแล้วจะรอดแล้วจะรวยครับพูดอย่างนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับเป็นดาวมฤตยูครับก็แน่นอนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ้นแรงแรงสังหร์แม่นอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่จะเกิดขึ้นแบบฉับไวประเดี๋ยวประดาวไม่ได้เกิดขึ้นแบบยาวนานอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องจับจังหวะจับเหตุการณ์ให้ดีนะครับตรงนี้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอยู่แล้วนะพระพระเกศกับมฤตยูนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละอ่าช่วงนี้จะจินตนาการเยอะฝันแม่นอ่าใช้จินตนาการมาถ่ายทอดเป็นงานเป็นชีวิตเราได้หรือไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆอ่าก็มีเกณฑ์จะดังประสบความสำเร็จแล้วรวยนี่ก็ได้นะครับ หรือเป็นนักประดิษฐ์นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาบำบัดนี่อันนี้ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแถวคาดปลอดภัยอ่าอันนี้ให้ไว้ครบเลยนะครับตรงนี้นะก็เชื่อว่าเป็นภาพรวมให้กับเราได้เลยนะครับตรงนี้และที่คือภาพรวมดาวจอดนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับ และอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับ นี่แะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ย ให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ s อดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเวยยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของ